ับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเวย์นะคะสัปดาห์นี้เรื่องราวดีๆให้ท่านเข้าใจอาเซียนเข้าใจถึงวิถีที่เราจะต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจก่อนที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงการค้าการลงทุนด้วยค่ะสำหรับรายการของเราตลอดทั้ง4ช่วงนั้นจะบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าจะเป็นการนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งมีนัยยะสำคัญต่อการที่จะทำความเข้าใจเพื่อนบ้านนะคะช่วงแรกก็เริ่มกันตั้งแต่การไปสำรวจตรวจข่าวกันก่อนแล้วตามมาด้วยช่วงของอาเซียนโฟกัสนะคะคุณโอรานรัตนวินิลซึ่งเป็นผู้บริหารของ ANP Orcha เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะการแปรรูปสำหรับการเกษตรบ้านเราไปสู่การส่งออกได้มีประสบการณ์เรียกว่าลองผิดลองถูกมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ตลาดที่น่าสนใจก็คือกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะคะส่วนในช่วงของ4อาเซียนค่ะช่วงนี้แฟนรายการของเราก็รอดูกันอยู่นะคะว่าทางด้านของดร.การดีเลียวไพโรจน์จะนำเรื่องอะไรมาฝากกันรวมไปถึงช่วงสุดท้ายของรายการอาเซียนเวย์นะคะที่เราจะนำเรื่องราวของวิสัยทัศน์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีต่อภูมิภาคนี้มาฝากกันในช่วงของอาเซียนวิชั่นนี่ก็คือรายการของเราตลอดสัปดาห์นี้สำหรับอาเซียนเวย์ที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจวิถีของอาเซียนค่ะเราเริ่มทำความรู้จักกันตั้งแต่สำรวจตรวจข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยค่ะมาเริ่มที่สินค้าส่งออกของไทยดากอนไลท์เตรียมส่งลำไยอบแห้งน้ำไซรัปลำไยเจาะตลาดพม่าเร่งปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพิ่มภาษาพม่าในฉลากอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคค่ะโดยบริษัทขุนน้ำทาโปรเซสซิ่งจำกัดเจ้าของสวนลำไยในจังหวัดลำพูนที่ได้แปรรูปลำไยเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นลำไยอบแห้งหรือน้ำไซรัปลำไยในแบรนด์ดากอนไลท์หลังจากทำตลาดในประเทศได้ระยะหนึ่งจึงได้มองหาโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้บริษัทสนใจออกไปทำตลาดส่งออกลำไยอบแห้งที่พม่าและเวียดนามโดยได้นำสินค้าไปร่วมงานแสดงสินค้าที่พม่าเมื่อปลายปี2555และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีผู้บริโภคชาวพม่าตื่นเต้นกับสินค้าของบริษัทแม้ว่าพม่าจะมีการปลูกลำไยแต่ก็ยังไม่มีอุตสาหกรรมแปรรูปรวมทั้งไทยมีเทคโนโลยีการปลูกและพันธุ์ลำไยของไทยมีการพัฒนามาโดยตลอดทำให้ลูกใหญ่กว่าลำไยของพม่าค่ะที่ผ่านมาบริษัทได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวพม่าโดยกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อเริ่มกล้าบริโภคมากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าแล้วผู้ชายจะเป็นคนตัดสินใจและเป็นคนจ่ายเงินค่ะและถ้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีจะไม่ค่อยต่อรองราคาซึ่งบริษัทเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจึงวางตำแหน่งสินค้าที่จะขายในพม่าที่ตลาดระดับปีบวกขึ้นไปรวมทั้งชาวพม่ายังนิยมสินค้าไทยมากกว่าจีนจะเห็นได้ว่าในช่วงวันหยุดมีกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงเช่นนักธุรกิจทหารเดินทางมาช้อปปิ้งที่เชียงใหม่มากขึ้นเพราะมีเที่ยวบินตรงเส้นทางย่างกุ้งเชียงใหม่สำหรับตลาดเวียดนามเป็นอีกตลาดนึงที่บริษัทลองเข้าไปทดลองตลาดและได้รับผลตอบรับที่ดีมีลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าและมาดูการผลิตของโรงงานที่จังหวัดลำพูนแต่เมื่อเจรจาราคากันแล้วก็มีการต่อรองราคากันมากและถ้าบริษัทยอมขายก็เหมือนกับการลดเกรดสินค้าจึงต้องค่อยๆหาลูกค้าต่อไปค่ะมาต่อกันที่ประเทศพม่าค่ะการท่าเรือพม่าหรือ MPA เปิดเผยว่าพม่ามีแผนที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่อีก2แห่งค่ะบริเวณชายฝั่งตะนาวศรีและเขตอีราวดี MPA ระบุว่าไทยแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนก่อสร้างโครงการท่าเรือน้ำลึกกาเลกองที่ตั้งอยู่ระหว่างเมืองมาละแมงกับเมืองเยบริเวณชายฝั่งตะนาวศรีส่วนประเทศสิงคโปร์สนใจลงทุนโครงการท่าเรือน้ำลึกงายกกองบริเวณอ่าวงายกกองในเขตอิราวดีค่ะโดยที่อมร่วมการโฮเทลกรุ๊ปจากประเทศไทยและซูเปอร์เอ็กซิสต์ดีเวลลอปเมนต์จากสิงคโปร์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ MPA ในเดือนนี้เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกในทั้ง2พื้นที่ข้างต้นซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาแล้ว MPA จะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะดำเนินโครงการดังกล่าวในระบบแบบ BOT ซึ่งก็คือผู้ที่ได้รับสัมปทานจะเป็นผู้สร้างบริหารงานและส่งมอบคืนแก่รัฐหรือจะทำแบบร่วมทุนค่ะมาถึงประเทศสิงคโปร์กันบ้างนะคะ
นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ได้แถลงนโยบายเนื่องในวันชาติของสิงคโปร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะช่วยให้ประชาชนทุกคนที่ทำมาหากินสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้โดยง่ายโดยทุกครอบครัวที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1,000 เหรียญสิงคโปร์จะต้องสามารถซื้อห้องแฟลตของรัฐบาลได้อย่างน้อย2ห้องค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นการสร้างครอบครัวเนื่องจากสามีภรรยารุ่นใหม่ไม่นิยมการมีบุตรในสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงและที่อยู่อาศัยมีราคาแพงโดยชาวสิงคโปร์ถึง 82% อาศัยในแฟลตที่สร้างโดยรัฐบาลนอกจากนี้สิงคโปร์ยังได้ประกาศเตรียมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาปรับปรุงพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยสำนักงานและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรวมไปถึงเน้นการคุมเข้มการใช้แรงงานต่างชาติมากขึ้นอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ประเทศมาเลเซียนะคะท่าหลวงใหญ่สหราชอาณาจักรด้านการค้าและการลงทุนประจำมาเลเซียเปิดเผยว่าบริษัทของอังกฤษหลายบริษัททั้งด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติการบริหารด้านการเงินและธุรกิจภาคการศึกษามีความสนใจเข้ามาลงทุนในมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือระหว่างนักลงทุนจากอังกฤษกับบริษัทเอกชนของมาเลเซียให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ภาคการเงินเป็นภาคธุรกิจที่อังกฤษมีความโดดเด่นมาอย่างยาวนานสอดคล้องกับความต้องการของมาเลเซียที่จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของรัฐอิสลามทั่วโลกทำให้ความร่วมมือด้านนี้น่าจะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาจากอังกฤษหลายแห่งสนใจจะเปิดสาขาในมาเลเซียโดยในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยอังกฤษที่มีสาขาอยู่ในมาเลเซียแล้ว3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมโรงเรียนแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลและมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันค่ะปิดท้ายกันที่สปป.ลาวค่ะจีนทุ่มทุนเปิดไชน่าทาวน์ในลาวภายใต้ชื่อโครงการคิงโรมันและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วตรงกันข้ามกับตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนของจังหวัดเชียงรายของไทยค่ะได้มีการจัดการตลาดการค้าจีนหรือไชน่าทาวน์สำหรับสถานที่การจัดตั้งไชน่าทาวน์ดังกล่าวตั้งอยู่ทางตอนกลางของโครงการส่วนภายในไชน่าทาวน์นะคะก็มีศูนย์กลางเป็นอาคารทรงสถาปัตยกรรมแบบจีนมีร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆไม่ต่ำกว่า 50-70 ร้านมีห้องจัดแสดงหุ่นทหารจำลองคล้ายที่นครซีอานรวมถึงมีเอกชนไทยนำสินค้าต่างๆไปวางจำหน่ายด้วยนอกจากนี้ยังมีโรงแรมและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางบนเนื้อที่กว่า100ไร่ค่ะสำหรับความเป็นมาของโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคิงโรมันโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคอยอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยมีการลงทุนจากภาคเอกชนจีนเป็นเม็ดเงินทั้งหมดกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมและหาซื้อสินค้าต่างๆค่ะได้รับทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าในรอบสัปดาห์ในภูมิภาคนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปเจาะลึกกันค่ะในส่วนของอาเซียนโฟกัสนะคะเราจะไปสนทนากับผู้ประกอบการที่เขาได้มีโอกาสไปเรียนรู้เพื่อนบ้านมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาของเรานะคะ ANP Orchard นั้นคุณโอรานจะมาเล่าสู่กันฟังในประสบการณ์ของประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามค่ะ